โอ้อวิชชาทั้งมวลถูกจับประจานมัดและนี่คือประวัติละนาพี่น้องนางเอ้ยอาจารย์มันเพราะท่านเป็นแม่ทัพผู้นำกรรมฐานดังไกลไปทั่วทิศลูกศิษย์อาจารย์มีหลวงพ่อชอบหลวงพ่อลาหลวงพ่อชาหลวงพ่อลุยกองกิเลสท่านเดินลุยจนเหลกลานท่านพ่อลีลานท่านพ่อลีตัดกิเลสเด็ดแล้วท่านก็ไม่พ่ออ่อนละพ่อเลนะหลวงปู่ตูนหลวงปู่สามติดตามมาด้วยหลวงปู่ซิมหลวงปู่อ่อนก็เอิบอิ่มพระญาณวิสิทธิ์คือหลวงปู่สิงห์ล้วนแต่เป็นศิษย์อาจารย์มันสำเร็จอรหันต์นะมายิ่งยิ่งทั้งหลวงปู่ขาวอนาลโยสุโพธิญาณอันร่มเย็นเย็นหลวงปู่กงมาสอนชุมละเนอสอนมันพระอาจารย์มันดอกนาพี่น้องนาได้สอนมาหลวงปู่ตือก็นักแน่นนาหลวงปู่เวนก็นักนาอาจารย์ฟันท่านสิงห์ทองนี่ท่านก็มองสอนพร้อมสอนมวลนาสอนอาจารย์คำดีแล้วก็มีหลวงปู่เจี๊ยหลวงปู่บัวก็ไม่เบื่อทั้งอาจารย์หลวงปู่จวนนาอาจารย์หลวงปู่จวนนาจะเล่าเรื่องจริงเนอะไม่มีปู่เจิดนาปู่เจอยาหลวงปู่พังทั้งสองพังนี่ท่านก็สั่งสอนพาดอาจารย์เขียนหลวงปู่สุวัตก็สอนผิดสอนเพ่งรวมไปทั้งหลวงตานี่ท่านมหาบัวเองรวมเป็น28องค์แม่ดอกบัวสการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นนอเนื้อเชื่อสายพุทธโธอาจารย์โยล้ำเลิศด้วยญาณทุกคนรู้ถึงซึ่งกิจที่ศัพท์ท่านเป็นแม่ทัพฝ่ายกรรมมาทานพระอริยะเจ้าบรรลุพรหมจรรย์สะเทือนเลือนลั่นถึงเทวาลัยวันตัดสำเร็จเด็ดขาดโลกธาตุสะเทือนเลื่อนไหลที่ทำดอกทำน้ำแพร่เชียงใหม่กิเลสทลายเหมือนเทียนไฟลนชัยคมปัญญาตัดหยวกสิ้นใหญ่ไม่เหลืออะไรให้ต้องดิ้นรนเดินตามเบื้องบทพระทศสะพลจึงข้ามพ้นถึงฝั่งนิพพานกราบขอขมาขออนุญาตนำประวัติพระอาจารย์มันเป็นบทขับร้องให้กองกังวานเชิญทุกท่านคอยฟังว่าทำเนิดเกิดบ้านคำบงตำบลโคงเทียมป่าเขียวขจีจังหวัดอุบลราชธานีสีเมืองใหม่อำเภอตั้งมาพ่อท่านนั้นหรือก็ชื่อคำดวงคุณแม่จันนั้นเป็นมารดาวันที่20เดือนมกราวันท่านเกิดมาสร้างบารมีPosso.
2 4 1 3ได้ฤกษ์ยามตามธรรมวิธีกำเนิดเกิดมาปัญญาเกิดมีพอ15ปีท่านจึงได้ไปบรรพชาเป็นสามเณรขมักขมิ้นด้วยจิตมุ่งหมายอยากศึกษาธรรมวินัยแววเริ่มชายครั้งบรรพชาอยู่สองปีบิดาขอร้องหยุดเลิกครองให้ลาสิขามาช่วยพ่อแม่ปักดำทำนาจึงศึกออกมาช่วยงานทวินอยู่ทุกคืนวันหลับก็ฝันทุกวันทุกวีถึงผ้าเหลืองสวยดังมาลีหากโอกาสมีจะบวชคืนมาคิดถึงครั้งคำสั่งของยายได้สั่งเอาไว้ทุกวันที่ว่าต้องบวชให้ยายเพราะยายเลี้ยงมายายปราดธนาตั้งเจตจำนงศึกนาสีคำจนนนส่งหลวงปู่เสาท่านเดินทุดงผ่านบ้านคำบงจังหวัดอุบลเมื่อฟังเทศก็เริ่มบรรเทาเกิดศรัทธามาอย่างท่วมทนเกิดความเบื่อและเหลือทนกับโลกโลกาอันสาทานตัดสินใจไปออกบวชวัดศรีบวชเสร็จขอเป็นศิษย์หลวงปู่เสาเพื่อศึกษาโดยเคร่งครัดวิปัสสนาบริกรรมคาถาว่าพุทโธปฏิบัติธรรมกรรมฐานด้วยความขยันไม่มีโยกโยเดินจงกรมภายใต้ร่มโพใช้พุทโธเป็นเครื่องนำทางที่ส่องกระจ่างเห็นตัวท่านกำลังเดินทางกลางทุ่งวางที่วังเวงเหลือบคอมเมนต์เห็นต้นสาดมีใครตัดหรือล้มเองใหญ่สามคนโอบสูงแค่คือเองยืนเพ่งเล็งจนเต็มกำลังท่านเลยขึ้นยืนบนโคนสาดไม่มีใบลัดกำลังผุพังคงเป็นชาติสุดท้ายบั้นปลายสุดทางของเรากระมังจึงนิมิตมาตำลังยืนคิดพินิจรำพึงในบัดดลหนึ่งพึงเลเห็นยำโคนศาสตร์ให้อาตมาท่านจึงขี่มาวิ่งมาหลายไม่เจ้ามาพาวิ่งไม่มีเวียนวกเห็นตู้ปิดกเป็นตู้ใบใหญ่ลวดลายสีขาวระวาวระวัยตู้ใส่สิ่งใดมีได้เปิดตู้มองไปข้างหน้าเป็นป่ารกชัดขวากน้ำสกัดเลกไกลสุดกูไปต่อก็มีได้ได้แต่ยืนดูพออีกสักครู่จึงรู้สึกตัวเก็บเอานิมิตมาคิดไตรตรองจึงเห็นมองช่องความดีความชั่วมัวหลงโคนศาสตร์ประมาทเมามัวหลงตนหลงตัวเกิดแก่เจ็บตายตัวอาชาปัญญาญาณจะนำก้าวผ่านภพชาติไปได้ทำให้หลวงปู่สู้อย่างมั่นใจ
เร่งให้ปฏิบัติวิปัสสนาป่าในนอนดอนในอยู่เที่ยวรุกขโมยอยู่ตามป่าช้าหุบเขาฝังโคงลงคงคาถ้ำสาลิกาก็ไม่เคยหวาดกลัวที่ถ้ำดอกคำเนื้อเป็นถิ่นสำคัญในคืนแสงจันทร์ที่ส่องสลัวกลางป่าอารันก็สั่นระรัวสว่างไปทั่วพื้นพระสุธาหลวงปู่มันเนื้อได้ฟันกิเลสพังทลายโดยไม่เป็นท่าจนสมคณีเหล่าเทวดาเหาะลงมาออกจากวิมานเป็นหมื่นเป็นแสนมากันเป็นสายมากราบไหว้พระอรหันต์โลกธาตุสะเทือนเลื่อนลั่นเกิดนอรหันต์ขึ้นอีกหนึ่งองค์พระพุทธเจ้าของเราเสด็จเยี่ยมหลวงปู่มันหลายท่านหลายองค์สมเป็นบุตรแห่งพุทธพงศ์อยู่ในวงแห่งอริยวันสาธุชนคนดีทั้งหลายมารู้ความในประวัติตำนานปฏิปทาของพระอาจารย์มันทุกท่านที่มีศรัทธานี่คือแม่ทัพฝ่ายกรรมฐานสำเร็จญาณด้วยคมปัญญาท่านเป็นที่รักของยักษ์นาคาและเหล่าเทวาบนชั้นเทวันท่านสั่งสอนคนให้มีความคิดสำเร็จกิจเป็นอรหันต์มีมากมายสุดจะประมาณล้วนเป็นสิบท่านอยู่ทั่วเมืองไทยปีพ.ศ.2492หลวงปู่จึงคงปล่อยทิ้งธาตุกายเข้าสู่นิพพานในวันสุดท้ายเสนาลัยวันท่านอำลาอายุหลวงปู่เนี่ยได้80ปีที่บวชมานี้ 56,000 พรรษาวัดสุทธาวาสตัดขาดสังฆราชสู่อนุปาทิเสสาแห่งเมืองพระนิพพาน